คุณผู้ชมมาติดตามบรรจงชงข่าวกันต่อนะครับมีเหตุการณ์ที่จังหวัดภูเก็ตมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปหาหมอรักษาอาการป่วยโรคซึมเศร้าที่โรงพยาบาลขณะที่กำลังถอยรถกระบะเข้าจอดเห็นบอกว่าถูกคนขับรถเก๋งคู่กรณีบีบแตรใส่นะครับนี่ฮะมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับปรากฏว่าหลังจากที่มีการจอดรถถอยกระบะจอดรถเสร็จปุ๊บคนขับเนี่ยได้คว้าปืนลงมาจากรถแล้วก็ชักปืนเนี่ยยิงไล่หลังไปที่รถเก๋งสีขาวคันนี้นี่นะฮะนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานจอดรถของโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตนี่นี่พอหลังจากที่คู่กรณีรถเก๋งเนี่ยไปแล้วเนี่ยคนขับกระบะเนี่ยยิงตามหลังเลยนะครับพอหลังจากที่ยิงตามหลังเนี่ยรถไหลด้วยนะหลังจากนั้นเขามีการเก็บปลอกกระสุนปืนที่ยิง1นัดด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้ครับตอนหลังตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับที่บริเวณลานจอดรถชั้นที่6ของโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตโดยพบรถเก๋งมาสด้าคู่กรณีมีนางประพิษจิ๋วกาวีซึ่งมากับลูกชายนอกจากนี้ยังมีรถกระบะ Isuzu ที่มีนายธนกรอายุ31ปีเป็นคนขับนายธนกรเนี่ยเป็นคนก่อเหตุยิงซึ่งมากับน้าสาวนะครับทางตำรวจได้มีการขอตรวจค้นรถกระบะพบปืนบรรจุลูกกระสุนเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็คุมตัวนายธนกรมาสอบปากคำที่โรงพักจากการสอบถามน้าสาวที่มากับนายธนกรบอกว่าธนกรเนี่ยขับรถมาหาหมอเพื่อรักษาอาการโรคซึมเศร้าหลังจากที่พ่อเนี่ยใช้ปืนเนี่ยยิงตัวตายซึ่งก็เป็นปืนกระบอกเดียวกันกับที่ธนกรใช้ก่อเหตุยิงวันนี้ต่อมาธนกรได้เริ่มป่วยเป็นโรคซึมเศร้าส่วนวันนี้ที่เอาปืนเนี่ยติดรถมาด้วยเพราะบอกว่าเนี่ยหลังจากหาหมอเสร็จตั้งใจว่าจะไปซ้อมยิงปืนที่สนามยิงปืนแต่ก็มาเกิดเรื่องซะก่อนนะครับน้าเนี่ยบอกว่าปกติเนี่ยธนกรไม่ใช่คนใจร้อนหรือหัวร้อนแต่ขณะเกิดเหตุถูกรถเก๋งคู่กรณีบีบแตรใส่แล้วก็ด่าหยาบก็เลยทำให้โมโหเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะกังวลไหมเหมือนกับว่ากลัวว่าพอไปแล้วก็ไปต่อเลยต่อไม่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